โตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะณโอกาสนี้จิตหยุดในที่นี้ก็หมายถึงจิตที่มีสมาธิหรือการทำสมาธิให้จิตหยุดไม่ใช่หยุดอย่างคนหลับคนหลับนอนไม่รู้เนื้อรู้ตัวอะไรเลยไม่รู้อารมณ์อะไรเลยอันนั้นไม่ชื่อว่าจิตหยุดในที่นี้จิตหยุดเป็นจิตที่มีสมาธิคนที่มีจิตหยุดหรือมีจิตที่เป็นสมาธิก็เหมือนกับว่าเป็นคนที่มีเปรียบว่าคนที่ไม่มีสมาธิหรือจิตไม่หยุดคนที่มีจิตหยุดหรือจิตที่มีสมาธิย่อมเป็นจิตที่มีพลังคือมีกำลังจิตที่มีกำลังทำอะไรก็มักจะสำเร็จตามความปรารถนาหรือช่วยให้สิ่งที่จะไม่สำเร็จเกิดเป็นความสำเร็จขึ้นมาด้วยอำนาจพลังคือจิตที่เป็นสมาธิจิตที่หยุดมีพลังมีอำนาจมีความสติเหมือนกับหม้อแบตเตอรี่หรือถ่านไฟฉายที่ซื้อมาจากตลาดที่มีไฟสมบูรณ์อยู่ในหม้อนั้นหรืออยู่ในถ่านนั้นซึ่งเป็นถ่านหรือเป็นหม้อที่ไม่แตกไม่รั่วไม่พังเมื่อทานไฟฉายก็ดีหม้อวิตรีก็ดีไม่รั่วไม่แตกไม่พังย่อมมีไฟอยู่ในหม้อนั้นเรียกว่าหม้อนั้นอัดพลังแสงสว่างหรืออัดกำลังไว้ในหม้อนั้นฉะนั้นจิตที่หยุดก็เป็นจิตที่มีพละมีกำลังมากมีความสปิริตเพราะฉะนั้นทำสิ่งใดก็ย่อมจะได้เปรียบฟ้าคนที่ไม่มีจิตเป็นสมาธิหรือจิตที่ไม่หยุดจิตที่หยุดมีผลมีอานิสงส์มากมายเหลือเกินที่จะนำมาพัฒนาในที่นี้ได้จิตที่หยุดมีสองอย่างมีลักษณะสองอย่าง
หรือกล่าวได้เป็นสองอย่างคือหยุดที่อาศัยอารมณ์เป็นที่หยุดอยู่อย่างหนึ่งจิตที่หยุดโดยไม่ต้องอาศัยอารมณ์เป็นที่หยุดอยู่อย่างหนึ่งจิตที่หยุดอยู่ที่อาศัยอารมณ์คือหมายความว่ายึดเอาอารมณ์มาเป็นกรรมฐานหรือมาหน่วงไว้มาถือไว้หรือมาเพ่งให้จิตอยู่กับอารมณ์อันนั้นอันนั้นเช่นเชื่อการเจริญกรรมฐานข้อใดข้อหนึ่งในกายกตาสติยึดถึงสรีระร่างกายของเรานี่หนังก็ดีเนื้อก็ดีเอ็นก็ดีกระดูกก็ดีผมก็ดีเขี้ยวฟันก็ดีส่วนใดส่วนหนึ่งก็ดีคือเอามานึกถึงอันนี้เรียกว่าเอามาเป็นอารมณ์เพื่อให้จิตอยู่จะสาธยายหรือไม่สาธยายก็ชื่อว่าใช้ได้ทั้งนั้นหรือตามความหมายในที่นี้คำว่าสาธยายคือหมายความว่าทบทวนแต่ถ้าจะไม่สาธยายคือไม่ทบทวนก็เพ่งดูเฉยๆจิตก็จะหยุดอยู่ในอารมณ์หรือลักษณะนั้นนั้นอันนี้เรียกว่าจิตอยู่หยุดอยู่ในอารมณ์ถ้าทำอย่างนี้ได้จิตก็เป็นสมาธิประการหนึ่งแต่ประการนี้ยังสู้หยุดด้วยการไม่มีอารมณ์ไม่ได้หยุดด้วยการไม่มีอารมณ์คือสละวางอารมณ์ทั้งหมดคือเป็นจิตที่ว่างจากความนึกความคิดความเกาะเกี่ยวยึดถืออะไรทั้งนั้นคือเป็นจิตที่บริสุทธิ์ตามธรรมชาติที่กล่าวจิตหยุดทีหลังนี้คือเป็นการหยุดที่บริสุทธิ์เรียกว่าเจโตวิมุตติหรือจิตสงบก็ใช่อยู่เจโตวิมุตติหรือจิตสงบคือไม่มีอารมณ์ไม่สาธยายอารมณ์ไม่ยึดมั่นในอารมณ์ไม่ดูอารมณ์ปัดออกหมดสละออกหมดไม่มีความนึกไม่มีความคิดอะไรทั้งนั้นความนึกความคิดไม่มีเหมือนกับคนเราพอไปทำงานนอกบ้านมาแล้วก็เข้ามาในบ้านไม่ได้เอางานหรือนึกถึงงานนอกบ้านนั้นมาใส่ใจหรือเอามาไว้ในใจมาทำการงานบ้านตัวเสียอันนี้เรียกว่าความนึกความคิดหรืออารมณ์อันนั้นไม่มีคือไม่มีในใจของเขาหรือของตนเรียกว่าว่างไปไม่มีนึกไม่มีคิดไม่มีอารมณ์ก็อย่างเดียวกันคือเป็นจิตที่เบาฉะนั้นจะรู้ได้ว่าจิตที่เข้าถึงความสงบหรือไม่สงบนั้น
ขั้นนี้จะรู้ได้เองโดยที่จิตมันเบาจิตมันสบายจิตมันปลอดโปร่งจิตมันแจ่มใสอันนี้จะรู้ได้เองถ้าจิตไม่เบาไม่ปลอดโปร่งไม่แจ่มใสไม่มีความสุขอันนี้ยังไม่ดีคือหมายความว่ายังไม่เข้าถึงจิตที่สงบแท้จิตที่สงบแท้ต้องเป็นจิตที่บริสุทธิ์ไม่มีอารมณ์อันนี้สูงกว่าหรือจะว่าทำยากก็ว่าได้จิตที่เป็นสมาธิมีสองอย่างดังที่ได้กล่าวมาขั้นต้นนี้คือจิตหยุดโดยมีอารมณ์อย่างหนึ่งจิตหยุดโดยไม่มีอารมณ์อย่างหนึ่งถ้าตอนที่สองหรือข้อที่สองจิตสงบไม่มีอารมณ์แล้วจิตจะเป็นสมาธิได้อย่างไรถ้ามีคำสักถามขึ้นเช่นนี้เพราะว่าคำว่าสมาธิแปลว่าวางตั้งมั่นหรือจิตมั่นคงหรือจิตเป็นหนึ่งแน่วแน่จิตบริสุทธิ์เมื่อเอาจิตบริสุทธิ์นั้นมานึกถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งขึ้นมาสิ่งนั้นแหละก็เป็นอารมณ์สิ่งนั้นก็เป็นอารมณ์ให้เกิดความสำเร็จขึ้นมาคือสมาธิก็มาอยู่ในอารมณ์อันนั้นแต่ถ้าปล่อยวางหมดจิตก็บริสุทธิ์ไม่ได้ใช้พละไม่ได้ใช้กำลังก็อยู่เฉยๆมีความสุขมีความสงบมีความสบายอันนี้ก็ไม่ต้องเอาไปนึกไปคิดอันนี้ก็สำเร็จประโยชน์ในด้านความสุขความเยือกเย็นความสบายความพ้นทุกข์แต่จะใช้กำลังให้สำเร็จประโยชน์ในทางโลกก็นึกถึงสิ่งนั้นขึ้นมาจะนึกถึงสิ่งใดก็ตามนึกถึงการงานหรือนึกถึงสิ่งที่ตัวปรารถนาแก้วแหวนเงินทองข้าวของสมบัติพัฒนาฐานต่างๆบริษัทบริวารอะไรก็ตามนึกถึงสิ่งนั้นขึ้นมาก็อาจจะสำเร็จขึ้นได้โดยอาศัยกำลังสมาธิท่านผมหนึ่งมีจิตเป็นสมาธิเมื่อมีจิตเป็นสมาธิแล้วก็นึกถึงสิ่งที่ตัวปรารถนาขึ้นมาสิ่งที่ตัวปรารถนาขึ้นมานั้นแม้สิ่งที่ไม่มีวิญญาณนึกให้เป็นสิ่งมีวิญญาณขึ้นมาก็ยังทำได้ท่านคงนั้นชื่อว่าอภิตะหรืออภิเรโตภิกขุวันหนึ่งคนศรัทธาญาติโยมทั้งหลายอยากจะดูความวิเศษของสมาธิที่ท่านจะทำขึ้นให้ดูท่านก็เอาผ้าผืนหนึ่งมาบิดมานั่งบริกรรมบิดสองมือบิดจะทำให้เป็นงูขึ้นมาหรือจันนิรมิตผ้าผืนนั่งให้เป็นงูก
ขึ้นมาก็มาบิดเป็นเกลียวเป็นเกลียวเหมือนกับฟันได้ชั่วพักหนึ่งมันจะเป็นจะเป็นแต่ว่ามันก็ไม่สมบูรณ์มันจะเป็นจะเป็นก็ไม่สมบูรณ์เพราะของนั่นมันเป็นของใหญ่ไปเกินขนาดไปว่ากำลังจิตของท่านจะมานึกให้สำเร็จขึ้นได้ยากก็เหมือนกับว่าของสามอย่างปูนอย่างหนึ่งกายอย่างหนึ่งน้ำอย่างหนึ่งเอามาผสมกันส่วนหนึ่งขาดไปเสียเช่นน้ำไม่เพียงพอเอามาผสมก็เอามาก่อสร้างอะไรไม่สำเร็จได้แต่ถ้าปูนอย่างหนึ่งกายอย่างหนึ่งน้ำอย่างหนึ่งมีส่วนอันมาผสมกันกวนๆกันเข้ากันเข้ามันก็เอามาก่อตึกก่อรามอะไรก็สำเร็จประโยชน์ได้ทั้งนั้นแต่ทีนี้มันขาดกำลังสมาธิของท่านคือมันของนั้นมันใหญ่เกินไปคือท่านเรียกว่าสมาธิไม่เพียงพอท่านก็เลยเปลี่ยนบอกว่าเอาใบมะม่วงแห้งมาเอาใบมะม่วงแห้งมาสักสองใบหนึ่งจบญาติโยมก็ไปเอาใบมะม่วงแห้งมาเอามาส่งให้ท่านท่านก็เอาใบมะม่วงใบหนึ่งแล้วก็มาบริกรรมนั่งสมาธิบริกรรมนึกถึงให้เป็นนกท่านก็นึกถึงให้ใบมะม่วงนี้มันเกิดเป็นนกขึ้นมาหรือกลายเป็นนกขึ้นมาแต่นกอะไรไม่รู้อะที่ท่านนึกนั่นคงจะเป็นนกอย่างใดอย่างหนึ่งที่คนรู้จักกันนั่นแหละพอนั่งไม่กี่นาทีไม่ถึง15นาทีท่านก็เลี้ยวมาที่ศรัทธาญาติโยมท่านก็บอกว่าสำเร็จแล้วโยมท่านก็ยกกุมมือขึ้นมาซึ่งใบมะม่วงก็อยู่ในกำมือของท่านท่านก็ประคองใบมะม่วงนั่นขึ้นมาก็แท้ที่จริงมันเป็นนกไปแล้วเป็นนกไปแล้วท่านก็แบมือให้ญาติโยมดูญาติโยมทั้งหลายก็เห็นทุกคนชัดเจนนกตัวนั้นมันอยู่บนกำมือของท่านเห็นกันทุกคนดูกันดีๆทุกคนมันใช่นกหรือไม่ใช่นกทุกคนก็ยอมรับว่าเป็นนกแล้วท่านก็ปล่อยออกจากมือไปนกมันก็บินไปท่านผู้ฟังทั้งหลายท่านก็ทำให้ดูอีกทีหนึ่งใบมะม่วงใบที่สองท่านก็เอามาทำอีกครั้งหนึ่งชั่วประเดี๋ยวเดียวบริกรรมประเดี๋ยวเดียวนึกขอให้เป็นนกขึ้นมาก็เป็นนกขึ้นมาเป็นตัวที่สองแล้วก็ปล่อยไปอย่างเดียวกันนั่นแหละมันก็บินไปอาจารย์ญาติโยมท่านผู้ฟังทั้งหลายนี่ก็คือจิตเป็นสมาธิจิตเป็นสมาธิมีกำลังเป็นสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์นึกอย่างใดนึกปรารถนาอย่างใดดูเหมือนจะเป็นสิ่งที่เหลือวิสัยเหลือเชื่อที่มันจะเป็นไปได้แต่มันก็เป็นไปได้นี่คืออำนาจของสมาธิหรืออำนาจของจิตก็เพราะฉะนั้นพวกพรหมทั้งหลายเทวดาทั้งหลายดิ้นกว่ามนุษย์ทำไมจะนิรมิตอะไรขึ้นไม่ได้แล้วก็เพราะฉะนั้นพวกพรหมทั้งหลายก็ดีเทวดาทั้งหลายก็ดีบางพวกก็นิรมิตสิ่งที่ตัวปรารถนาขึ้นมา
บางชั้นไม่ต้องนิรมิตเองก็มีเทวดาพวกอื่นนิรมิตให้ก็มีความสุขตามที่ตัวปรารถนาดูเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะทั้งหลายถ้าญาติโยมท่านผู้ฟังทั้งหลายนี่ก็คือท่านพระคุณเจ้าหลวงพ่อกล่าวมาถึงเรื่องจิตที่เป็นสมาธินึกถึงสิ่งใดก็ย่อมจะให้สำเร็จประโยชน์ได้แม้สิ่งที่ไม่น่าเชื่อหรือสิ่งที่เหลือวิสัยย้อนกล่าวถึงอารมณ์ที่จะทำให้จิตหยุดบางคนไม่เข้าใจบางคนไม่เข้าใจเช่นนึกถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งจะให้จิตหยุดอยู่ในอารมณ์อันนั้นแต่ว่าสิ่งอันนั้นมันใหญ่เกินไปมันใหญ่เกินไปดูไม่รอบดูไม่ชัดอย่างนี้ก็ให้เกิดเป็นสมาธิได้ยากเหมือนกันถ้าน้อยเกินไปก็จะดูไม่ชัดเพ่งดูไม่ชัดรู้ไม่ชัดขนาดเส้นผมหรือเส้นใยไหมใยมังมุมอันนี้มันก็น้อยเกินไปดูไม่ชัดก็เพราะฉะนั้นจึงไม่ควรที่จะเอาสิ่งที่เล็กเกินไปหรือใหญ่เกินไปถ้าทำที่ดีก็ต้องเมื่อพอประมาณกำลังจิตของตัวที่จะถือเอาหรือเพ่งเอาในวัตถุนั้นเพื่ออาศัยให้เกิดจิตหยุดขึ้นมาจะเป็นลูกแก้วหรือจะเป็นผลไม้ใบไม้ก็อยากให้มันใหญ่เกินไปจนถึงขนาดลูกมะพร้าวลูกมันนุ่นลูกมะโอมันก็ใหญ่ไปแล้วก็เอาเล็กๆกว่านั้นน้อยนึงเอาหมอกลูกแก้วธรรมดาธรรมดาปลายนิ้วมือนิ้วตีนอะไรนี้ก็พอจะเอามาเป็นอารมณ์ได้พอดีพอดีเล็กก็อยากให้มันเล็กจนขนาดเส้นผมมันก็จะจับเอามาเป็นนิมิตไม่ได้ไม่มีสีสันลักษณะให้เห็นก็เพราะฉะนั้นจึงว่าการทำสมาธิจะนำออกมาเป็นอารมณ์หรือเป็นนิมิตให้จิตก็เป็นสมาธินั้นก็เลือกเอาแต่พอดีพอดีที่มันไม่ใหญ่เกินไปที่มันไม่น้อยเกินไปก็จะสำเร็จผลเป็นสมาธิขึ้นมาได้ที่กล่าวมานี้ที่ท่านอภิจักอภิโตภิกขุนั้นเป็นตัวอย่างคือว่าสิ่งที่ใหญ่เกินไปในกำลังสมาธิไม่เพียงพอมันก็เลยให้สำเร็จประโยชน์ไม่ได้เลยก็ต้องเปลี่ยนเอาใบมะม่วงอันพอดีที่จิตของท่านจะเพ่งได้เป็นสมาธิได้ขนาดท่านพระคุณเจ้าได้กล่าวมาถึงเรื่องจิตหยุดจิตที่หยุดขั้นที่สองจิตไม่มีความนึกไม่มีความคิดไม่มีอารมณ์แต่ถ้าจะนำมาใช้ในทางโลกก็ยิ่งเป็นทางที่ดีแต่ถ้าจิตหยุดมีอารมณ์บางทีนึกสิ่งที่ตัวปรารถนาบางทีสมาธิก็เศร้าหมองไม่ผ่องใสก็ทำให้สิ่งที่ตัวปรารถนาไม่สำเร็จได้เหมือนกันแต่ถ้าจิตบริสุทธิ์ผ่องใสเอาสมาธิของจิตที่บริสุทธิ์นั้นมานึกหรือมาปรารถนาก็จะช่วยให้ความสำเร็จนั้นค่อนข้างจะเป็นความหวังท่านพระคุณเจ้า
ก็แสดงมาถึงจิตหยุดจิตหยุดว่าเป็นจิตที่มีกำลังย่อมให้สำเร็จประโยชน์ได้ในโลกนี้แต่โดยเฉพาะอย่างยิ่งแล้วจิตที่หยุดก็คือเอาสมาธินั้นมาใช้ในทางธรรมคือทำอาสวะกิเลสคือความโลภความโกรธความหลงให้หมดไปอันนั้นจึงจะเป็นทางที่ถูกต้องตามหลักพระพุทธศาสนาแสดงมาย่อๆถึงจิตหยุดก็ขอยุติลงด้วยประกาศอย่างนี้